ซาเวียร์สปินนิ่งเฟรมเป็นท่าที่ผมคิดค้นขึ้นเองสปินนิ่งเฟรมก็คือการควงไฟแช็กในขณะที่ไฟติดอยู่นะครับปกติเราจะควงไฟแช็กควงเสร็จแล้วค่อยจุดแต่ว่าท่านี้จะควงไฟแช็กขณะที่ไฟติดอยู่นะครับซึ่งมันจะสวยงามแต่ว่าจะอันตรายนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองฝึกท่าพื้นฐานของการควงไฟแช็กมาก่อนถ้าใครมีไฟแช็กทำตามไปเลยนะครับจับไฟแช็กโดยการหันหน้าไฟแช็กเปิดออกไปด้านนอกนะครับเปิดออกไปด้านนี้ฝาเปิดออกไปด้านนี้ไม่ใช่หันเข้าหาตัวนะฮะอันนี้คือหันเข้าหาตัวแต่ว่าท่านี้จะเปิดออกไปด้านหน้านะครับใช้นิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้ดันฝาขึ้นแบบนี้ให้ตัวฝาแล้วก็ตัวไฟแช็กเปิดแยกออกมาใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้คีบและหมุนผมจะทำช้าๆนะครับหมุนปุ๊บปล่อยนิ้วชี้ออกเอานิ้วชี้ไปไว้ด้านหลังเอานิ้วนางมาคีบแทนแล้วก็หมุนเอานิ้วก้อยคีบเอานิ้วกลางไปไว้ด้านหลังของฝาเหมือนกับตอนแรกคีบแล้วหมุนพอสุดแล้วเราหมุนมือแล้วก็เอานิ้วกลางไว้ด้านหลังแล้วก็หมุนพอถึงจังหวะนี้ให้เราพลิกกลับเราจะไม่หมุนมาถึงนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับเราจะหมุนเรียกได้ว่ารอบกับอีกครึ่งหนึ่งเท่านั้นพอถึงระยะที่นิ้วกลางกับนิ้วนางคีบอยู่เนี่ยให้เรางอทั้งสองนิ้วเข้าตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมาอยู่ในอุ้งมือเราก็จุดไฟแต่ในการฝึกครั้งแรกเนี่ยยังไม่ต้องจุดนะครับแค่จะให้รู้ว่านี่คือรอบที่สองแล้วเราก็ทำซ้ำอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะเป็นรอบจุดไฟจะติดแล้วนะฮะก็จะจบแต่ในตอนฝึกเนี่ยเราจะต้องทำอย่างช้าๆใช่ไหมมันจะร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจุดติดไฟในรอบที่สองของการควงแล้วเนี่ยรอบแรกเราจุดปุ๊บรอบสองเนี่ยแล้วเราควงเนี่ยมันจะร้อนถ้าเรายังควงไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นรอบสองอ่ะจะต้องเร็วกว่ารอบแรกไม่งั้นจะสัมผัสถึงความอบอุ่นได้ที่นิ้วมือนะครับควงหนึ่งรอบจุดแล้วควงอีกหนึ่งรอบนะปึ๊บแล้วมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมพอเราปิดจะเป็นการจบท่าคือใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับฝาไว้แล้วตวัดตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นปึ๊บแบบนี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีทริคในการตวัดเนี่ยบางคนบอกพี่มันไม่เข้าอ่ะแก๊กแก๊กแก๊กเพราะว่าเราตวัดมือไปเป็นวงกลมแบบเนี้ยมันจะไม่มีแรงกระแทกพอที่จะทำให้ตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงปิดเข้ามาที่ฝาได้ให้เราตวัดขึ้นแล้วหยุดมือทันทีแบบนี้ครับถ้าใครมีไฟแช็กลองทำไปทำตามไปได้เลยไม่ยากนะครับเปิดปุ๊บหรือลองฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้เอาง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดนะเปิดแล้วจุดแล้วก็ตวัดปิดแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดสำหรับคนที่พอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก็ฝึกสปินนิ่งเฟรมท่าที่ผมสอนนะครับลองดูเป็นไฟแช็กซิปโป้นะครับซื้อคุณเริ่มแรกคุณฝึกเนี่ยผมไม่แนะนำให้คุณซื้อของแพงคุณไปซื้อตามห้าง
ห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะชั้นล่างอะไรเงี้ยตัว200-300ก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องใช้ของแพงในการเริ่มฝึกฝนครั้งแรกๆ